เสียบชาร์จพร้อมกันจับเวลาให้เห็นกันชัดๆเนี่ยนะครับใครจะได้ที่1นะผ่านไป10นาที20นาที30นาที40นาที50นาที60นาทีจนถึงครบ 100% เนี่ยใครเร็วกว่ากันสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ว่าผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้รีวิวแต่ละตัวนะครับเราจะเหมาเข่งแล้วก็ไปเทสให้ทุกคนได้ชมกันหัวข้อที่เราไปคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับควิกชาร์จที่แถมมาในกล่องของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นที่เป็นตัวท็อปนะครับอย่างเช่นมี9 Galaxy S10 Reno ตัว 10S หรือว่าจะเป็น OnePlus 7 Pro ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะจริงๆมี K20 Pro ด้วยแต่ว่า K20 Pro เนี่ยกลับมาไม่ทันตอนเทสก็เลยเอาเท่าที่มีอยู่แล้วก็ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าควิกชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จที่เราใช้เนี่ยเรานับเฉพาะที่แถมมาในกล่องเท่านั้นไม่นับซื้อแยกเพิ่มอย่างเช่นมี9เงี้ยคุณสามารถไปซื้อแยกเพิ่มได้เป็นควิกชาร์จ40หรือว่าตัว 10S Max ซึ่งแม่งขายแยกทั้งสายทั้งอะแดปเตอร์อีก 3,000 ผมไม่เอาผมเอาแค่ในกล่องมีอะไรในกล่องมาให้ปุ๊บใช้ได้ไอ้ยังไงเอาอย่างนั้นกันแล้ววันนี้มาเทสแบบจัดเต็มให้จับเวลาละเอียดยิบหลักวินาทีเทสกัน3รอบให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่ก็ทีมงานเราก็ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อผลประกอบการเพื่อผลการตัดสินใจของทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วต้องการสมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งเพราะว่าควิกชาร์จเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับคุณซื้อไปเนี่ยคาดหวังอยู่แล้วนะครับสมาร์ทโฟนตัวท็อปอย่างตัวเนี้ย 40,000 กว่าบาทผมซื้อตอน 50,000 ด้วยซ้ำตัวนี้ก็ 30,000 กว่านะครับตัวนี้ 20,000 กว่า 20,000 กว่าตัวนี้ 10,000 กว่าดังนั้นเนี่ยมันจะมีความคาดหวังในทุกช่วงเรทราคาเฮ้ยใครจะได้ที่1แบบพี่ถ้าเกิด5ตัวที่อยู่ข้างหน้าผมมาเทสเทียบกันเสียบชาร์จพร้อมกันจับเวลาให้เห็นกันชัดเนี่ยนะครับใครจะได้ที่1นะผ่านไป10นาที20นาที30นาที40นาที50นาที60นาทีจนถึงครบ 100% เนี่ยใครเร็วกว่ากันนะครับอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูผลเทสนะครับผมจะเล่าเทคโนโลยีของแต่ละรุ่นก่อนละกันเอาเริ่มจาก Oppo ก่อนละกันอยู่ข้างหน้าตัวนี้ Oppo ตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยี Woof Flash Charge เวอร์ชั่น 3.0 นะครับชาร์จได้สูงสุด20วัตต์นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเทคมาให้ด้วยชาร์จได้สูงสุด20วัตต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีชาร์จที่เร็วกว่านี้ของค่ายเขาอยู่ก็คือ Super Woof Flash Charge ตัวนั้นเนี่ยจะชาร์จได้50วัตต์แต่ว่าจะอยู่ใน Oppo R17 Pro แล้วก็ Oppo Find X Lamborghini เท่านั้นนะครับมีแค่2รุ่นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้20วัตต์ก็เป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วแหละถ้าไม่นับตัวท็อปของพวกนั้น OnePlus นะครับตัวนี้ OnePlus เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Warp Charge นะครับ Warp Charge 30นะครับ30นี่อะไร30นี่คือ30วัตต์นะครับก็จะชาร์จเร็วกว่าตัวเดิมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถคงระยะเวลาการชาร์จเร็วเนี่ยได้นานกว่ารุ่นเดิมๆที่เคยผ่านมาของ OnePlus ซึ่ง OnePlus เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการชาร์จอยู่แล้วในสมัยก่อนเขาเรียกว่า Dead Charge นะครับตัวนี้ก็เป็น Warp Charge Warp ก็คือแบบปุ๊บๆไปเลยอะไรเงี้ยนั่นคือความหมายที่เขาจะสื่อนะครับของ Xiaomi นะครับตัวนี้มี9ตัวนี้รองรับ Quick Charge 3.0 แล้วก็ Quick Charge 4.0 นะครับ27วัตต์สูงสุดเท่าที่เขารับได้แต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาให้18วัตต์มาถ้าเกิดว่าคุณอยากได้27วัตต์คุณก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เขาให้มาต่อมานะครับไม่สุดท้าย Samsung Galaxy S10 แล้วก็ S10 Plus ผมใช้เป็น Samsung Galaxy S10 Plus ในการเทสเราใช้ S10 Plus นะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยเรายืนพื้นเป็น Galaxy S10 ไว้ก่อนก็จะมีเทคโนโลยี Fast Charge เวอร์ชั่นเดิมเวอร์ชั่นเมื่อ6ปีที่แล้วตั้งแต่สมัย Samsung Galaxy Note 4ประมาณผมเปิด Google เอานะก็ผ่านมาแล้วประมาณ6ปีนะครับมันอยู่บนพื้นฐานของ Quick Charge เวอร์ชั่น 2.0 นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับมี9เลยเนี่ยนะครับมันจะชาร์จได้น้อยกว่ากำลังไฟตัวนี้เนี่ยได้ถึงแค่15วัตต์เท่านั้นซึ่งใน Samsung Galaxy เจนใหม่อย่าง S10 เวอร์ชั่น 5G หรือว่า Note 10ที่กำลังจะออกเนี่ยนะครับมี Quick Charge 25วัตต์แล้วนะครับแต่ผมจะยึดตามเดิมเท่าที่มีอยู่นะครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มีวันนี้นะครับเอาแค่ในกล่องมีอะไรเราจะเอานั้นแล้วก็สุดท้ายนะครับ iPhone XS นะครับตัวนี้ซื้อมาตอนราคา 50,000 บาทตอนนี้เนี่ยลดเหลือประมาณ 40,000 แล้วนะครับ 40,000 35,000 ก็มี ราคามึงลงเหลือเกินนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานควิกชาร์จได้สูงสุดที่18วัตต์แต่ว่าในกล่องเนี่ยนะครับเป็น5โวลต์1แอมป์ซึ่ง5โวลต์1แอมป์ไม่พอครับพอทุกตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็น Type C หมดแล้วยกเว้นพี่แก่ตัวเดียวเป็น Lightning ไม่พอครับ Lightning เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่อยู่บนพื้นฐาน USB 2.0 แล้วก็ตัว5โวลต์1แอมป์เนี่ยนะครับใช้งานมาตั้งแต่น่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกเลยมั้งผ่านมา10ปีอ่ะมึงยังใช้อันเดิมอยู่เลยให้มาอันเดิมอยากได้ต้องซื้อเพิ่มโอ้โหมันโคตรขี้เหนียวนะครับคือด่าไปในคลิปรีวิวจะไม่ด่าเพิ่มแล้วเอาเป็นว่าในกล่องให้5โวลต์1แอมป์มาถ้าอยากได้18วัตต์ต้องจ่ายเงินอีกประมาณ 2-3,000 บาทเพื่อสายและเพื่ออะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เขามีมาอันนี้จะมาเล่าแบบสั้นๆแล้วกันอ่ะทีนี้เราไปเทสมานะครับทั้ง5รุ่นเลยเสียบชาร์จพร้อมกันเทสเต้าเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์ของแต่ละรุ่นที่มีมาในกล่องเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับสายชาร์จก็ตรงรุ่นนะครับในระยะเวลา10นาทีนะครับยกแรกนะครับ10นาที Oppo Reno นะครับ
ับตัว10 Time Zoom เนี่ยนะครับสามารถเนี่ยชาร์จไปได้ 15% OnePlus 7 Pro นะครับชาร์จไปได้ 23% Samsung Galaxy S10 Plus นะครับชาร์จไปได้ 13% Mi 9นะครับสามารถจะชาร์จไปได้ 19% และ iPhone ครับ 5W 1A โง่ๆเนี่ยนะครับสามารถชาร์จไปได้ 7% โอ้ตั้ง 7% นะยกที่2นะครับ20นาทีผ่านไปนะครับ Oppo Reno เนี่ยนะครับสามารถจะชาร์จไปได้ 30% OnePlus 7 Pro สามารถจะชาร์จไปได้ถึง 43% อันนี้คือเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ Samsung Galaxy S10 Plus เนี่ยนะครับชาร์จไปได้ 26% Mi 9อันนี้ใกล้เคียงกันเลยกับ OnePlus นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 39% นะครับและ iPhone XS ผ่านไป20นาทีเนี่ยได้แค่ 15% ดังนั้นเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นเนี่ยจะน้อยกว่าอยู่ประมาณ2เท่าเพราะอะแดปเตอร์ให้มาเป็น 5V 1A เมื่อยกที่3ผ่านไป30นาทีนี่คือเวลาที่เราจะเทสกันโดยส่วนใหญ่เวลาจะเทสควิกชาร์จกัน30นาทีผ่านไป Oppo Reno นะครับชาร์จไปได้ 45% นะครับนี่เยอะมากแล้วก็ OnePlus 7 Pro แน่นอนนะครับเขายืนพื้นที่1มาตั้งแต่ยกที่แล้วยกนี้เขายังเป็นที่1อยู่นะครับได้ไป 60% Samsung Galaxy S10 Plus ได้ไปที่ 39% Xiaomi Mi 9นะครับตาม OnePlus 7 Pro มาติดๆเลยนะได้ไปที่ 58% และบวยที่สุดของเราเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก iPhone XS ได้ไปที่ 22% นะครับยกต่อมาครับ40นาทีผ่านไปนะครับ Oppo Reno เนี่ยชาร์จไปได้ 61% นี่ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะอันนี้คือตามที่เขาเคลมมาเลยในโฆษณานะครับแล้วก็ OnePlus 7 Pro นะครับได้ไปที่ 76% นำโด่งมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับได้ไปที่ 52% ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับส่วน Mi 9ครับอันนี้ตกตะลึงตึงตังมากนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยเท่ากันเลยนะครับกับ OnePlus 7 Pro คือได้ไปที่ 76% ด้วยแบตเตอรี่เขาเล็กกว่านะครับแล้วก็ไฟที่จ่ายไปเนี่ยโอเคละสู้เขาไม่ได้เพราะว่าไฟของ OnePlus 7 Pro เนี่ยนะครับชาร์จไปที่30วัตต์ใช่ไหมแต่ว่าของ Mi 9เนี่ยชาร์จไปที่18วัตต์แต่ว่าแบตเล็กกว่าก็เลยไล่กันทันนะครับก็คือได้กันตอนนี้เสมอแล้วที่1มี2คนคือ OnePlus 7 Pro กับ Mi 9นะครับยกเกือบสุดท้าย Oppo Reno ชาร์จไปได้ 75% เพื่อผ่านไป50นาทีถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็ OnePlus 7 Pro แน่นอนเขาที่1มาจากด่านที่แล้วเนี่ยด่านนี้เขาได้ไป 87% เกือบเต็มละแล้วก็ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับได้ไปที่ 64% ส่วน Mi 9T ครับตอนนี้แซงขึ้นมาเป็นที่1แบบงงๆได้ไปที่ 88% นะครับเนื่องด้วยว่าโอเคละชาร์จไฟเข้าอาจจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาน้อยกว่านะครับดังนั้นเขาได้ไปที่ 88% ชนะ OnePlus 7 Pro ไปได้ใน50นาทีนะครับ 1% และบวยสุดของเราครับ iPhone XS ได้ไปที่ 36% ซึ่งเมื่อเทียบกับรองบวยอย่าง Samsung Galaxy S10 Plus แล้วเนี่ยนะครับห่างกันอยู่2เท่า64กับ36คุณคิดดูถ้าเกิดคุณจะออกจากบ้านเนี่ยแม่งมีปัญหาแน่ๆแล้วแหละแบต36 iPhone มันแบตยิ่งใช้บ่อยอยู่ด้วยนะครับดังนั้นไม่น่าจะพอนะครับสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายแล้วก็คือ60นาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับ Oppo Reno สามารถจะชาร์จไปได้ 84% OnePlus 7 Pro ได้ไปที่ 95% คือเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มแล้ว1ชั่วโมงเกือบเต็มแล้วเหลือ 5% นะครับแล้วก็ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับได้ไปที่ 76% นะครับก็ถือว่าโอเคพอรับได้นะครับ1ชั่วโมงได้ 76% ก็ถือว่าใช้งานได้วันนึงสบายๆอยู่แล้วส่วน Mi 9ผู้นำตอนปลายของเราเนี่ยนะครับได้ไปที่ 96% ซึ่งเมื่อเทียบกับ OnePlus 7 Proเลยเนี่ยนะครับเขาจะนำอยู่ 1% ตลอดเลยเห็นไหม แต่ก็ถือว่าเร็วกว่าเพราะเราเทสมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยบวยจริงๆของเราก็คือ iPhone XS เนี่ยนะครับได้ไปที่ 43% ไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำนี่ชาวบ้านเขาจะเต็มกันแล้วนะครับอย่าง OnePlus 7 Pro อย่าง Mi 9อย่าง Oppo Reno 10 Time Zoom เนี่ยนะครับแม่งจะครบ 100% อยู่แล้วพี่ก็ยังไม่ถึง 50% เลย นี่คืออะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็ผมลองเอาไปชาร์จให้มันเต็ม 100% ดูว่าใครจะใช้เวลานานสุดนะครับเร็วที่สุดเลยเนี่ยนะครับเบอร์1คือMi 9T นะครับ Xiaomi Mi 9นะครับ Mi 9เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่0จนถึง100เนี่ยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง9นาทีเป๊ะๆเลย1ชั่วโมง9นาทีเป๊ะๆเลยนะครับอันดับที่2คือ OnePlus 7 Pro ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่0จนถึง 100% เนี่ยนะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมง10นาที5วินาทีห่างกับ Mi 9เนี่ยประมาณสัก1นาที5วินาทีนะครับอันนี้คือที่เราไปเทสมานะเทส3ครั้งนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Oppo Reno 10 Time Zoom นะครับ Oppo Reno 10 Time Zoomใช้เวลาชาร์จตั้งแต่0จนถึง100เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมง25นาที57วินาทีก็ต่างกับที่1อยู่ประมาณสักเกือบ15นาทีเอางี้ดีกว่าเกือบ15นะ15 16นาทีกว่าก็นิดหน่อยรองบวยนะครับที่ได้ไปคือ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับอย่างที่บอกเขาใช้ Quick Charge ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0 ดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง42นาที46วินาทีนานมากนะครับเมื่อเทียบกับ Mi 9แล้วเนี่ยนะครับห่างกันอยู่ประมาณนะครึ่งชั่วโมงผมตีให้กลมๆในหัวประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงประมาณ25นาทีฮะประมาณนั้นประมาณ25นาทีแล้วก็
็สุดท้ายเลยคือบุ้ยของเรานะครับ iPhone XS ตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่0จนถึง100นะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น2ชั่วโมง59นาที44วินาทีหรือถ้าเกิดปัดเศษให้เลย3ชั่วโมงเต็มมี9ใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง9นาทีตัวนี้ตีไปกลมๆ3ชั่วโมงราคาของมี9อยู่ประมาณ 15,000 ตัวนี้ผมซื้อมา 50,000 นี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องเราเทสกันอย่างนั้นนะครับไม่ได้ไปซื้อเพิ่มถ้าเกิดไปซื้อเพิ่มเนี่ยมี9แม่งได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันใช้27วัตต์ได้ควิกชาร์จ 4.0 แต่ว่าผมเอาในกล่องมันที่เป็นควิกชาร์จ 3.0 มาเทียบเอาดิก็ยังได้ที่1อยู่นะครับรอมาคือ OnePlus 7 Pro ซึ่งห่างกันอยู่นิดเดียวนะครับนาที2นาทีผมว่าจริงๆถ้าเกิดนับแบตเตอรี่แล้วเนี่ย OnePlus 7 Pro เนี่ยถือว่าชาร์จเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าให้มา30วัตต์ถูกป่ะอันนี้มันแบตอึดกว่านะครับตัวนี้แบตน้อยกว่าแต่ว่าเราเอาแค่เวลาคีย์หลักของการเทสคือเวลาใครเร็วสุดนั่นคือเมนหลักไม่เราไม่เทียบเปอร์เซ็นต์แบตนะครับเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์แบตแล้วใครจะเร็วกว่าไงคุณไปคำนวณเอาเองผมแค่มาเทสให้ดูเฮ้ยมีคนที่ถามเข้ามาว่าพี่แต่ละตัวท็อปเนี่ยใครมันเร็วกว่ากันเทสให้แล้ววันนี้และช้าสุดเลยคือ iPhone XS ใช้เวลาไปทั้งสิ้น3ชั่วโมงเร็วสุด1ชั่วโมง9นาทีก็เทคโนโลยีทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่ซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มได้จะมีมี9ซื้อ27วัตต์ควิกชาร์จ 4.0 เพิ่มได้และ iPhone XS แล้วก็ XS Max สามารถจะซื้ออะแดปเตอร์18วัตต์เพิ่มได้ราคาก็เพิ่มอีก 3,000 ตัวนี้เพิ่มอีกประมาณ 1,000 นะครับใครอยากได้ยังไงก็ไปลองเทสดูหรือว่าใครอยากรู้เฮ้ยพี่ดูมึงรังแก iPhone ยังเลยอ่ะอยากดู iPhone ที่ใช้อะแดปเตอร์18วัตต์กับอะแดปเตอร์ที่มากับกล่องดูดิพี่มันต่างกันขนาดไหนเผื่อผมอยากจะซื้อเพิ่มซึ่งถ้าสมมติจะซื้อเพิ่มนะครับ iPhone เจนหน้าอาจจะแถมนะครับ iPhone 12หรือว่า iPhone 11ก็ว่าไปนะครับอาจจะแถมอาจจะนะเพราะว่า iPhone แม่งขี้งกส่วนใหญ่ไม่ค่อยแถมหาอะไรหรอกแล้วก็เผื่อใครจะใช้กับ iPhone ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นมานะครับ iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 10 10S 10S Max นะครับได้ประมาณ4รุ่นละตอนนี้ที่แบบจะใช้หรือว่าจะเอาอะแดปเตอร์นี้ไปใช้กับ iPad Pro นะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปลองเทียบให้ดูแล้วกันถ้าเกิดอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับสมาร์ทโฟนตัวท็อปทั้ง5รุ่นตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันอยากดูพวกเราเทสอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับและอันนี้เราเทสเองไม่ได้มีใครสปอนเซอร์เทสมาเพื่อต้องการรู้ผลเองต้องการรู้ว่าใครเร็วกว่าใครต้องการรู้ว่าเวลาที่เรามีจำกัดเนี่ยใครจะชนะไปนะครับผลที่ได้ก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เราเทสกันประมาณ3รอบก็ลองดูแล้วกันนะครับประกอบการตัดสินใจไม่ต้องเชื่อพวกเรามากดูไว้แล้วประกอบตัดสินใจเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะที่เขาไปเทสมานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมตั้มกับสมาร์ทโฟน5รุ่นขอลาไปก่อนละกันอย่าลืมเดี๋ยวเรามีกิจกรรม1ล้านซับสไครไว้แจกของกันถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกก่อนก็เตรียมตัวดีๆนะครับจะมีสมาร์ทโฟนแจกประมาณ 5-6 รุ่นของอื่นๆรวมหูฟังรวมกาเจ็ตแล้วเนี่ยนะครับเกิน10ชิ้นมูลค่าก็หลายหมื่นแหละก็ฉลอง1ล้านซับสไครขอบคุณทุกคนมากที่อยู่กันจนมาได้ไกลขนาดนี้ลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย